ค่ะที่ระยองเนี่ยมันมีประเด็นแวดล้อมนิดนึงค่ะกับเรื่องของบ่อนซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้จัดการเรื่องของบ่อนไปถึงไหนแล้วนะคะแต่เมื่อวานนี้มีการแชร์กันเยอะว่ามีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเนี่ยบอกเอาภาพมาเป็นภาพของคนกำลังขนของเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยฉลองปีใหม่64คนระยองจะไม่ทนแล้วเจ้าของไม่เก็บเจ้าหน้าที่ไม่เก็บแค่หยุดบริการเฉยๆคนระยองเลยช่วยเก็บไปโยนทิ้งให้ซะเองระยองต้องไม่มีบ่อนค่ะนี่มันจะเป็นคล้ายๆไอ้พวกตู้หยอดเหรียญอะค่ะพวกตู้หยอดเหรียญตู้ม้าตู้อะไรสักอย่างเนี่ยนะนี่แหละค่ะทีนี้พอมีคนแชร์นี้กันเยอะเนี่ยนักข่าวไปถามตำรวจในพื้นที่ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงตำรวจบอกว่าเรายังไม่ได้รับการรายงานในเรื่องนี้ขอตรวจสอบก่อน นี่ตำรวจระยองนี่ต้องขยันขันแข็งกว่านี้เป็น10เท่าแล้วนะเพราะว่าชาวบ้านเขาขยันกว่านะ ชาวบ้านขยันกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีฝ่ายสืบสวนสอบสวนไม่มีสายตรวจอะไรเลยนะ แต่เขารู้ว่าที่ไหนมีบ่อน แต่ตำรวจบอกมีแต่ที่ลักลอบการเล่นการพนัน และมีแต่โกดังเก็บของในไทม์ไลน์ผู้ป่วยเนี่ยนะหลายๆรายเขาก็บอกก็ไปเล่นบ่อนระยองใกล้กับห้างกลางเมืองเขาบอกอยู่แถวบขส.นั่นแหละคือคนเล่นยังกล้าเปิดคนเล่นยังกล้าเปิดเลยคนเล่นถ้ามีคุณธรรมมีจรรยาบรรณคนเล่นยังมีจรรยาบรรณในการที่จะชี้แจงได้ว่าตัวเองไปไหนมาไหนบ้างเนี่ยนะคะแต่ทำไมตำรวจเนี่ยถึงไม่รู้ตรงนี้นอกเหนือจากบ่อนระยอง